ไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมิติด้านการลงทุนกันบ้างดีกว่านะคะหลังจากเราทราบผลการประชุมเฟดแล้วนะคะแล้วก็มีตัวเลขตลาดแรงงานที่ออกมาแข็งแกร่งแบบนี้หลายคนอยากรู้นะคะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะคะควรจะลงทุนอย่างไรดีเพื่อให้ตอบรับกับทิศทางที่อาจจะยังมีความไม่แน่นอนอยู่บ้างแต่ก็เริ่มมีความชัดเจนกับการส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้นด้วยนะคะพูดคุยเรื่องนี้พร้อมกันกับคุณเอกภวินสุนทราภิชาติค่ะผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Invest X จำกัดนะคะหรือว่าคุณอ๋องอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับอยากถามเกี่ยวกับภาพของเฟดละกันนะคะเราทราบผลการประชุมแล้วก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะคะแล้วก็ตลาดก็ตีความกันไปว่าดูเหมือนว่าจะส่งสัญญาณเริ่มที่จะผ่อนคลายได้มากแต่พอเจอตัวเลขตลาดแรงงานไม่แน่ใจจะกลับทิศหรือเปล่าเรามองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับก็จากที่เราทราบกันนะครับว่าตัวเลขก็ออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับก็ทำให้อาจจะการคาดการณ์ของตลาดเนี่ยเปลี่ยนไปบ้างนะครับเพราะว่าถ้าดูล่าสุดจากทาง Fed Watch 2นะครับของ CME เนี่ยก็มองภาพจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจากเดิมที่จะขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเดือนมีนาคมนะครับก็ตอนนี้ภาพเนี่ยมองว่าจะเป็น2ครั้งละนะครับสุดท้ายนะครับก็คือมีนาคมแล้วก็ไปเป็นเดือนพฤษภาคมนะครับก็คือจะขึ้นครั้งละ 0.25% นะครับก็ทำให้ตัวterminal rate ของเฟดเนี่ยอยู่ที่จากเดิมเนี่ยช่วงประมาณ 4.75-5% เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 5-5.25% นะครับแล้วก็คงดอกเบี้ยไปจนถึงประมาณสักช่วงไตรมาส3นะครับแล้วก็คาดกันว่าอาจจะมีการลดดอกเบี้ยลงนะครับถามว่ากระทบตลาดมากไหมก็คงจะผันผวนบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วตลาดเนี่ยก็มองตัวหลักก็คือเงินเฟ้อนะครับที่มันก็ชะลอตัวลงตามลำดับนะครับจากประมาณ 8% กว่าๆตอนนี้เหลือประมาณ 6% กลางๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวพอช่วงกลางๆปีเนี่ยไอ้ตัวเงินเฟ้อกับไอ้ตัวเฟดฟันเรทเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสัก 5% ละนะครับสุดท้ายแล้วก็เป็นใกล้ปลายทางอยู่ดีนะครับผมก็เลยมองว่าภาพโดยรวมของนโยบายการเงินเนี่ยก็ดูผ่อนคลายลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วในส่วนของตัวภาพตลาดอย่างเซตเองเนี่ยก็ดูภาพเริ่มยืนได้นะครับที่ประมาณแถว1670นะครับที่เป็นฐานที่ทำไว้เนี่ยลงมาหลายครั้งแล้วยังไม่ต่ำกว่านะครับก็ให้ใช้ดูแนวเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าไม่ต่ำกว่าชนีมีโอกาสจะเป็นภาพของการกลับไปทดสอบแถวไฮเดิมหรือว่าบริเวณ1700จุดได้นะครับหรือว่ามุมมองส่วนตัวเนี่ยก็ถามว่าจะทะลุ1700ไหมก็มีโอกาสนะเพราะว่าอย่างในประเทศเนี่ยก็ได้ปัจจัยหนุนเรื่องตัวภาคการท่องเที่ยวนะครับอย่างวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ทางจีนเนี่ยจะเปิดให้ในส่วนของตัวกรุ๊ปทัวร์เนี่ยนะครับเดินทางเข้ามาได้นะครับดูแล้วก็จะเป็นปัจจัยหนุนต่อตัวภาพตลาดได้นะครับแล้วก็ไปถึงแบบเรื่องของการเลือกตั้งนะครับที่จะมีเนี่ยก็มองแล้วราชดีเนี่ยในภาพรวมเนี่ยยังมองเป็นบวกอยู่นะครับแต่ว่าเฟดเรื่องนโยบายการเงินตัวเลขบางตัวมาอาจจะดูแข็งแกร่งอาจจะเป็นปัจจัยเรียกว่าเป็นปัจจัยลบไปยัดสั้นๆให้ตลาดเนี่ยมันผันผวนบ้างแต่ดูในภาพรวมเนี่ยก็ยังปรับตัวขึ้นได้อยู่ครับผมครับเราเห็นผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนฝั่งสหรัฐไม่ค่อยสดใสเลยนะคะบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะคุณหน่องคะครับก็ภาพรวมถือว่าหลายๆตัวหลายๆกลุ่มเนี่ยก็ดูดีนะครับแต่กลุ่มที่ต้องให้ระวังเนี่ยอย่างเช่นตัวปิโตรเคมีเพราะว่าเราเห็นอย่างตัวของพุ่นใหญ่ออกมาแล้วเนี่ยก็งบไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องระวังพวก IVL ปตท. GC IRPC อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างที่ต้องเตือนหน่อยก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่าถ้าดูในส่วนของกลุ่มเทคขนาดใหญ่ของสหรัฐนะครับที่รายงานเข้ามาก็ถือว่าผลประกอบการก็ต่ำกว่าที่ตลาดมองไว้นะครับเพราะฉะนั้นพวกอิเล็กทรอนิกส์อย่างตัวฮาน่า KCE หรือว่าเดลต้าเนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่วงโรซิซันในไตรมาส4นะครับคือผลประกอบการใน Q4 เนี่ยอาจจะดูแย่กว่า Q3 ด้วยซ้ำไปนะครับการที่ราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาเพราะว่าประเด็นเรื่องหวังว่าในช่วงปลายปีจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับ
กลุ่มที่อ่อนไหวต่อดอกเบี้ยเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นอย่างเทคหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนั้นก็ต้องระวังภาพของการขายทำกำไรด้วยถ้างบออกมาไม่ดีนะครับอันนี้ต้องให้ระวังขันที่ตัวที่กลุ่มที่ดูแล้วยังเด่นแล้วก็บวกกับที่ผ่านมาราคาเนี่ยย่อตัวลงมานะครับผมให้ดูในส่วนของตัวค้าปลีกละกันนะครับเพราะว่าได้ประโยชน์จากภาคท่องเที่ยวด้วยนะครับหลายบริษัทเนี่ยมียอดขายส่วนหนึ่งนะอิงกับตัวสาขาที่อยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็ประมาณสัก 10% อย่าง CRC อย่างเงี้ยนะครับราคาก็ปรับตัวลงมาพอสมควรละยืนที่ประมาณแถว40บาทต้นๆได้ละนะครับก็มีโอกาสกลับมาปรับตัวขึ้นหรือว่าจะเป็นอย่างตัว CPR ก็ดีนะครับก็ภาพผลการงานในไตรมาส4เนี่ยก็เติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับบวกกับสาขาที่ตั้งอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็เติบโตได้ดีตามตัวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับก็เชื่อว่าราคาที่พักตัวลงมาเนี่ยมีโอกาสย้อนกลับมาปรับตัวขึ้นได้ครับผมก็ลองดูแนะนำครับผมครับค่ะมีหุ้นแนะนำด้วยไหมคะสำหรับในช่วงเวลาที่กำลังทยอยประกาศผลประกอบการนี้แล้วก็จริงๆก็ถือว่ามีสัญญาณของเลือกตั้งใกล้ๆเข้ามาแล้วด้วยเนี่ยค่ะครับก็นอกจากตัว2ตัวนี้ผมครับปีก CRC แล้วก็ CPR นะครับผมเอาตัวที่เหมือนครับเป็นช่วงเลือกตั้งละกันที่เราดูข้อมูลในอดีตนะครับแล้วก็ก่อนการเลือกตั้ง1เดือน3เดือนอย่างเงี้ยนะครับราคาหุ้นปรับตัวขึ้นได้ก็ทั้งดีเนี่ยนะครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นในกลุ่มมีเดียนะครับที่ราคาหุ้นมาปรับตัวขึ้นได้ดีนะก็ลองดูตัว BEC นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเมเจอร์นะครับหรือว่าอีก2ตัวเนี่ยก็จะเป็นอย่างคาปีเหมือนกันนะครับก็คือตัว CPN นะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของตัวเซนเทลนะครับอันนี้ก็หุ้นที่ส่วนใหญ่มาปรับตัวขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นพวกที่เป็นกลุ่มนิคมนะครับผมว่าก็น่าสนใจแล้วครับหุ้นปรับตัวลงมาเยอะเหมือนกันนะครับก็จะเป็นอมตะกับ WHA ครับผมค่ะส่วนบ้านเรากนง.ก็ขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกันมีหุ้นกลุ่มไหนน่าจะได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยขาขึ้นบ้างไหมคะเพราะว่าหลายฝ่ายก็ประเมินว่าอาจจะได้เห็นการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องด้วยหรือเปล่าเนี่ยค่ะคุณว่าไงคะครับก็ถ้าได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มธนาคารนะครับซึ่งที่เราชอบเนี่ยเราเลือกกลุ่มตัวที่มันเซฟหน่อยนะครับว่าน่าปลอดภัยก็คือตัว BBL กับ KTB นะครับซึ่งตัว2ตัวเนี้ยนะครับมีสินเชื่อที่อาจจะความเสี่ยงเนี่ยน้อยกว่านะครับอย่างเช่น BBL เนี่ยก็จะเป็นหลักๆเป็นสินเชื่อบริษัทขนาดใหญ่นะครับที่ฐานะการเงินค่อนข้างดีเพราะนั้นความเสี่ยงเรื่อง NPL เนี่ยก็จะน้อยหรือว่า KTB เนี่ยก็จะเป็นแม้เป็นสินเชื่อรายย่อยเนี่ยแต่ว่ารายย่อยเนี่ยเป็นรายย่อยที่รายได้เนี่ยก็ค่อนข้างมั่นคงอย่างข้าราชการอย่างเงี้ยนะครับก็เชื่อว่าความเสี่ยง NPL เนี่ยก็จะต่ำเช่นเดียวกันบวกกับได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นด้วยเพราะว่าตัวเงินฝากที่มีสัดส่วนที่เป็นฝากประจำเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับก็บวกกับการสำรองเนี่ยก็ตั้งมาค่อนข้างเยอะหลักนะครับเพราะนั้นราคาหุ้นเนี่ยก็มีโอกาสจะเอาพอฟอร์มเมื่อเทียบกับตัวอื่นในกลุ่มนะครับก็ลองดู2ตัวนะครับ BBL แล้วก็ในส่วนของตัว KTB ก็เน้นในกลุ่มแบงค์ครับผมครับได้เลยค่ะมีอะไรอยากฝากผู้ลงทุนในช่วงนี้ไหมคะครับก็ตอนนี้ผมว่าตลาดจากนี้ไปเนี่ยถึงประมาณสักครึ่งแรกของปีเนี่ยค่อนข้างเปิดนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งเรื่องการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ภาพการเติบโต GDP เราในครึ่งแรกของปีนี้ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าอยากเตือนในครึ่งหลังของปีเนี่ยนะครับสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปละนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเราจะเริ่มชะลอตัวส่วนหนึ่งมันเจอฐานสูงเมื่อครึ่งหลังปีที่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวภาพผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นภาพตลาดในครึ่งหลังปีเนี่ยต้องระวังนะครับครึ่งแรกเล่นได้พอใครก็สูงในไตรมาส3เนี่ยอาจจะแค่มองการเทคโปรฟิตหรือว่าถ้าเซตขึ้นไปแถวประมาณสัก 1,750 จุดเนี่ยมูลค่าก็นั่งตึงตัวละก็จะเป็นภาพของการให้รับพอร์ตนะครับแล้วก็โดยรวมตลาดยังแกว่งเซเว่นนะก็คือข้างบน1750โอเคเราเทคโปรฟิตแล้วก็ตลาดมีโอกาสปรับตัวลงมาพอแบบใกล้1,600หรือต่ำกว่าเป็นโอกาสในการซื้ออีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อยากเตือนว่า
สถานการณ์จากเนี้ยมันจะเริ่มดูดีเดี๋ยวพอแบบโอ้ตลาดมันปรับตัวขึ้นแบบเหนือ1,700พอ1,750ค่ะเข้ากันไปอย่างนี้ต้องระวังเพราะว่ามันอาจจะเป็นจุดพีคของภาพการปรับตัวขึ้นแล้วก็อยากฝากไว้ครับว่าเซนติเมนต์ครึ่งหลังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีครับผมครับค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ได้เจอแบบ face to face กับคุณเอกภวินด้วยนะคะหลายคนทักทายมาด้วยขอบคุณนะคะคุณน้องสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมยินดีครับสวัสดีครับน้องนะคะคุณเอกภวินสุนทรพิชชาติค่ะผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธการลงทุนสายงานวิจัยนะคะของบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ช่วงแรกดูดีนะคะสำหรับภาพของตลาดนะคะแต่ว่าก็อย่าพึ่งวางใจนะคะถ้าดัชนีไปใกล้ๆ1,750ก็ทำtake profit นะคะขายทำกำไรมาบ้างเพราะว่าครึ่งหลังอาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะส่วนใครที่คิดว่าน่าจะลงทุนเนี่ยนะคะไปดูค้าปลีกมีเดียแล้วก็นิคมรวมถึงกลุ่มธนาคารก็ค่อยๆไล่ดูนะคะแต่ละตัวก็อาจจะมีประเด็นที่แตกต่างกันไปตามธีมนะคะที่ทางด้านของคุณเอกภวินบอกเรามาเมื่อสักครู่ได้เช่นเดียวกันค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ